ดีค่ะสีชานะคะจากสีชาไดอารี่นะคะเป็นช่องที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของสีชานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะคะถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามใหม่หรือเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสีชาก็จะดีใจมากๆแล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับต้นไม้นะคะก็จะมาอัปเดตต้นไม้ใหม่ๆประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่กลุ่มแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นพวกเหล่าไม้ดอกไม้กลางแจ้งนะคะแก๊งนี้สีชาได้มาจากร้านใน Facebook นะคะก็เขาส่งให้สีชามาแบบปลูกเลี้ยงดูแลนะคะชื่อว่าร้านชูกะเอิร์ธการ์เด้นนะคะถ้าสีชาอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์นี้ก็ไปดูกันได้นะคะสามต้นนี้จะเป็นต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าดอกเขาคนละสีนะคะก็คือต้นเทียนหยดนะคะอันนี้จะเป็นไม้ดอกที่ปลูกเลี้ยงกลางแจ้งค่ะแล้วก็จริงๆเขาเติบโตได้มากกว่านี้เลยนะคะแต่ว่าเซตนี้สีชาตั้งใจเลี้ยงแบบควบคุมขนาดนิดนึงให้แบบไม่ได้โตมากก็เลยใส่เป็นกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะมีสีขาวสีม่วงเข้มแล้วก็สีม่วงอ่อนนะคะตอนนี้ดอกยังไม่ดกเท่าไหร่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะออกดอกค่ะเขาออกดอกง่ายนะคะสีม่วงเข้มก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครชอบแนวไม้ดอกเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะคะเทียนหยดก็เป็นอีกต้นนึงที่ออกแบบว่าดูอ่อนหวานนะคะเวลาเขาออกดอกเขาจะ เป็นแบบเหมือนย้อยลงมานะคะเนี่ยค่ะจะออกเป็นพวงๆเล็กๆย้อยลงมานะคะเดี๋ยวไว้ถ้าออกดอกอีกสีชาจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะสองต้นนะคะจากร้านเดียวกันเลยนะคะอันนี้แบบทรงคล้ายกันแล้วก็ขนาดใกล้ๆกันเลยนะคะก็เป็นไม้ที่นิยมเลี้ยงกลางแจ้งเลี้ยงตกแต่งสวนนอกบ้านนะคะอย่างต้นนี้ก็คือโกศลใหม่สเปนนะคะส่วนต้นนี้เป็นเข็ม3สีนะคะ2ต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายถ้าเกิดใครอยากตกแต่งสวนแล้วก็ดูแลง่ายๆนะคะพวกต้นไม้ประมาณแบบนี้ค่ะสีชาว่าดูแลง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงนะคะถ้าเกิดใครที่อยากเลี้ยงให้โตกว่านี้นะคะก็เปลี่ยนกระถางนะคะให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาจะโตขึ้นนะคะตัวลำต้นตรงนี้ค่ะเขาจะค่อยๆสูงขึ้นนะคะแล้วก็สูงขึ้นกว่านี้อีกมากเลยนะคะส่วนต้นนี้เขาจะเป็นไม้กลางแจ้งนะคะพวกโกศลเนี่ยที่เพื่อนๆรู้จักกันดีก็คือเขาจะเป็นไม้กลางแจ้งที่มีสีสันมีลวดลายมีแบบทรงใบหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างทนนะคะในเมืองไทยแล้วก็มีสีสันสามารถตกแต่งสวนได้สำหรับคนที่ชอบแต่งสวนนอกบ้านนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะเขาจะเป็นทรงพุ่มๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปหามาเลี้ยงดูกันนะคะโกศลก็มีค่อนข้างหลายตัวนะคะแต่ถ้าใครชอบแนวฟุ้งฟิ้งแบบนี้ใบเรียวๆก็จะมีตัวนี้นะคะใหม่สเปนนะคะก็จริงๆยังมีอีก2ต้นนะคะเป็นไม้ดอกแต่ว่าตอนที่ขนส่งเนี่ยพี่ไปรษณีย์นะคะเขาส่งผิดบ้านก็เลยทำให้แบบกล่องพัสดุไปค้างอยู่อีกบ้านนึงนะคะทำให้อีก2ต้นเนี่ยสีชากำลังแบบให้เขาฟื้นตัวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันนะคะมาเป็นต้นไม้ที่สีชาได้มาจากงานออกบูธนะคะก็ไปเดินเดอะมอลล์บางกะปินะคะแล้วก็มีงานออกบูธพวกแคคตัสนะคะแล้วก็มีร้านนึงเนี่ยขายพรมญี่ปุ่นนะคะตอนแรกสีชากะจะไม่ซื้อมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นเนี้ยเขากลายมาจากพิงค์สโมกนะคะก็เป็นต้นที่สีชาคิดว่าจะเลี้ยงยากนิดนึงนะคะก็เลยยังไม่ค่อยกล้าซื้อมากลัวแบบซื้อมาเลี้ยงแล้วตายนะคะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าให้มาลองเลี้ยงดูก่อนอาจจะรอดก็ได้นะคะแบบเพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงพิงค์สโมกรอดเนี่ยก็น่าจะเลี้ยงต้นนี้รอดด้วยเพราะเขาเป็นต้นที่กลายมาจากพิงค์สโมกนะคะจะออกเป็นขาวๆน้ำตาลนะคะตัวที่กลายมาแล้วเนี่ยค่ะเขาตั้งชื่อว่าสโนไวท์นะคะอันนี้ผ่านมาเดือนนึงแล้วก็คิดว่าน่าจะเลี้ยงได้นะคะเพราะเขาก็ดูมีแตกใบใหม่มากขึ้นนะคะสีชาได้มาต้นแบบจิ๋วๆนะคะราคาต้นนี้อยู่ที่350บาทนะคะสำหรับตัวสโนไวท์นะคะส่วนพิงค์สโมกที่สีชาซื้อเพิ่มมันจะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะจะเป็นต้นเล็กๆนะคะกระถางเล็กๆก็เอามาเปลี่ยนเป็นกระถางแบบเดียวกันนะคะวางคู่กันน่ารักดีนะคะถัดมานะคะที่เพื่อนๆ เห็นกระถางน่ารักตรงนี้นะคะ
ก็มีร้านส่งมาให้สีชานะคะตอนที่เขาทักมาเนี่ยสีชาก็ไม่รู้ว่าเป็นกระถางแบบไหนด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ชื่อร้านด้วยนะคะแต่พอของมาถึงแล้วเนี่ยก็แอบประทับใจนิดนึงนะคะเพราะว่ากระถางมีความแบบหลากหลายมากเลยแล้วก็เป็นไซส์ขนาดที่สีชาชอบเลยนะคะเป็นแบบเล็กๆกระทัดรัดแล้วก็เหมาะกับต้นไม้ของที่บ้านสีชามากนะคะจะเป็นร้านที่ขายกระถางเป็นงานทำมือนะคะปั้นมือแฮนด์เมดหมดเลยนะคะก็ถ้าใครชอบสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ได้นะคะเดี๋ยวสีชาจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะเดี๋ยวทีนี้จะมาดูกันทีละกระถางนะคะว่าสีชาเอาอะไรมาปลูกบ้างนะคะตัวแรกจะเป็นกระถางทรงสูงที่สุดนะคะของทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นลวดลายเหมือนกับลายเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะก็เป็นรอยแตกรอยแยกนะคะก็เป็นสีที่ดูธรรมชาตินะคะถ้าเราดูเผินๆก็จะเหมือนพวกเปลือกไม้อะไรแบบนี้นะคะเป็นทรงสูงนิดนึงนะคะแล้วก็มีโทนสีออกส้มๆนะคะสีชาก็เลยเลือกตัวกุหลาบหินตัวนี้นะคะที่เลี้ยงไม่ยากนะคะเอามาปลูกนะคะก็กุหลาบหินต้นนี้เดี๋ยวเลี้ยงไปเรื่อยๆโดนแสงมากๆเนี่ยเขาจะออกส้มๆนิดนึงออกส้มๆเหลืองๆนะคะก็คิดว่าเข้าแล้วก็รับกับโทนสีของกระถางใบนี้ดีนะคะก็เลยเลือกกุหลาบหินต้นนี้มาใส่นะคะเดี๋ยวมาดูกระถางใบถัดมากันนะคะเป็นใบนี้ละกันนะคะลวดลายก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะนี่เขามีปั๊มชื่อแบรนด์ของเขาด้วยนะคะ21นะคะทรงแบนเตี้ยมีขานะคะสีชาก็เลือกใช้เป็นต้นไม้ที่สีชาเพิ่งชำนะคะแล้วก็มีรากแล้วนะคะก็คือโฮย่านะคะอันนี้เป็นโฮย่าด่างนะคะมานะคะเป็นต้นนี้นะคะก็เป็นโฮย่าเหมือนกันเป็นทรงเตี้ยตัวหน้ากระถางจะเล็กกว่าใบเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีขานิดนึงนะคะลวดลายก็จะคล้ายๆเปลือกไม้เหมือนกันนะคะก็ใช้เป็นโฮย่ามาทิดีนะคะพวกโฮย่าเนี่ยสีชาจะไม่ได้ใช้กระถางที่แบบใหญ่โตมากเกินไปนะคะก็ปลูกเลี้ยงได้นะคะถัดมานี้จะเป็นโทนแบบอ่อนๆลงมานิดนึงนะคะจะออกสีเทาๆแล้วก็สีออกเนื้อๆนะคะ2นิ้วนะคะเล็กๆจิ๋วๆแต่สีชาก็ยังหาต้นไม้ขนาดเล็กมาใส่ได้ด้วยนะคะนี่สีชามีต้นไม้จิ๋วมากเลยก็คือคารันโชนะคะต้นนี้สีชาชำเอาไว้แล้วก็ตอนที่ชำไว้จิ๋วกว่านี้อีกนะคะนี่คือเขาโตขึ้นมาแล้วนะคะสีชาจะมีต้นไม้จิ๋วๆเยอะมากเลยค่ะแล้วก็กระถางจิ๋วแค่ไหนก็ยังสามารถหาต้นไม้มาใส่ได้นะคะกระถางนี้แบบเล็กมากๆเลยนะคะแบบเล็กแต่ดูน่ารักนะคะนี่เอามาไว้รวมกันนะคะถัดมาก็เป็นคารันโชเหมือนกันนะคะไว้ในกระถางสีออกโทนอ่อนๆกว่าเซตนี้นะคะก็จะเป็นออกสีขาวๆเทาๆนะคะนี่ค่ะสีชาก็เลือกเป็นคารันโชตัวที่มีใบสีเขียวอ่อนๆ นะคะจะได้ดูแบบซอฟๆนะคะให้สีเขาแบบรับกันนิดนึงก็เข้ากับพวกไม้อวบน้ำได้ดีนะคะไม้อวบน้ำที่ปลูกเลี้ยงง่ายๆนะคะนี่จะเป็นหน้าตานะคะมีลูกตามีจมูกนะคะเคลือบแบบเป็นผิวมันเงานะคะสำหรับสองกระถางนี้สำหรับตัวเล็กนี้นะคะสีชาใช้เป็นกระถางชำนะคะก็คือต้นนี้ยังไม่มีรากนะคะก็คือใช้กระถางนี้เป็นการชำไปเลยนะคะเพราะว่าไซส์เขาแบบเล็กๆกำลังดีนะคะเพราะว่าเวลาสีชาชำโฮย่าเนี่ยจะใส่กระถางเล็กๆนะคะหรือบางคนเขาใช้เป็นแบบมัดตุ้มอะไรแบบนี้นะคะต้นนี้เป็นสายใยรากด่างนะคะก็เป็นกระถางหน้าตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจมูกคนละสีนะคะแล้วก็เป็นผิวเคลือบแบบมันเงานะคะทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากร้าน21 Pottery นะคะจากใน Facebook นะคะก็ขอบคุณที่ส่งกระถางน่ารักมาให้สีชาใช้นะคะมีอีกใบหนึ่งนะคะสีชาเพิ่งเดินไปเจอเพราะว่าวางไว้คนละมุมกับพวกเหล่าต้นพวกนี้นะคะ
อันนี้ที่ชาจะเลี้ยงไว้ตรงเป็นแบบโซนโฮย่าหน้าบ้านนะคะกระถางของร้านนี้นะคะที่เขาให้มาเนี่ยใบเนี้ยขนาดน่ารักนะคะขนาดกำลังดีเลยเพราะว่าจะเป็นแบบไซส์กลางๆคล้ายๆกระถางทรงพวก 4-5 นิ้วเนี่ยนะคะส่วนมากสีชาจะใช้ปลูกโฮย่าไซส์ประมาณนี้พอดีเลยนะคะอันนี้ก็เลยเอาต้นนี้มาใส่นะคะเป็นโฮย่าเคนเชน่านะคะเป็นใบด่างนะคะต้นนี้ก็เป็นด่างที่สวยมากนะคะแล้วก็ทรงใบสวยนะคะต้นนี้เป็นโฮย่าอีกต้นที่สีชาชอบมากนะคะย้ายมาไว้ในกระถางสวยๆเลยนะคะนะคะต้นสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นไม้ใบนะคะต้นนี้สีชาได้มาในช่วงต้นเดือนมิถุนาเลยนะคะก็คือเขามีงานไม้ใบที่เดอะนายนะคะก็ไปเดินเล่นมาแล้วก็ได้เจ้าต้นนี้มานะคะก็คือฟิโลเดนดอนโจปีไอนะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยจะมีความแคบมากๆเลยนะคะแคบจนเว้าไปจนถึงแบบเส้นกลางใบนี้เลยนะคะชิดมากก็จะเป็นลักษณะของโจปีไอนะคะแล้วก็มีเป็นหูแหลมๆแบบนี้นะคะถ้าใครชอบทรงแบบพุ่งๆหรือว่าสไตล์พวกแม็กซีคานัมอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะชอบต้นนี้ด้วยนะคะพวกสายฟิโลนะคะสมัยก่อนต้นนี้ราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ช่วงเนี้ยพวกฟิโลราคาแบบลงมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็หลายๆตัวที่เป็นไม้หายากก็ราคาลงแล้วนะคะใครที่เคยเล็งอะไรไว้ก็สามารถซื้อเก็บได้มาสะสมเลี้ยงดูได้ในช่วงนี้เลยนะคะพี่ชาจะชอบแบบค่อยๆอัพไซด์กระถางไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ค่อยใส่ทีเดียวแบบใหญ่ๆเลยนะคะค่อยๆดูไปแล้วก็เป็นคนชอบเปลี่ยนกระถางต้นไม้อยู่แล้วครับชอบเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนี่ยจะแบบรู้สึกสนุกนะคะก็เลยใช้วิธีการค่อยๆอัพไซด์กระถางไปเรื่อยๆนะคะเวลาเปลี่ยนกระถางเหมือนหยิบต้นไม้มาแบบนั่งคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะต้นนี้จะได้มาประมาณ1,000กว่าบาทนะคะแต่ก็ยังมีฟิโลอีกหลายต้นนะคะที่ช่วงนี้แบบราคาไม่ถึง1,000แล้วก็เป็นต้นสวยๆแล้วเป็นต้นที่เคยหายากมาก่อนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ไว้แบบเวลามีงานต้นไม้ก็ลองแวะไปเดินเล่นชมนะคะเผื่อได้ต้นแบบเก๋ๆกลับมานะคะใครที่เป็นสายสะสมนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆ อยากชมคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกสีชาหรือพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะบ๊ายบาย